ัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูแกงฟักทองซี่โครงหมูเมนูนี้ทำไม่ยากเลยแหละค่ะหอมใบโหระพาน้ำแกงรสนัวคลุกกับข้าวสวยร้อนๆเป็นอะไรที่ฟินมากเลยแหละค่ะหรือใครจะเปลี่ยนจากใบโหระพาเป็นใส่ใบชะพลูและยอดชะอมเนี่ยก็จะได้รสชาติและกลิ่นที่หอมมากขึ้นไปอีกค่ะเพราะงั้นอย่ารอช้าและเข้าครัวทำตามเจกันได้เลยค่ะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันค่ะนำกระดูกซี่โครงหมูมาหั่นให้เป็นชิ้นตามท่อนของซี่โครงเลยหรือใครจะใช้ในส่วนของกระดูกอ่อนหมูก็ได้นะได้ความกรุบกรุบไปอีกแบบค่ะเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปก็ใส่กระเทียมหอมแดงและพริกแดงลงไปค่ะแล้วโขลกให้วัตถุดิบแหลกและเข้ากันดีเลยจนวัตถุดิบเปลี่ยนสีตามแบบเจก็ใส่กะปิลงไปแล้วโขลกให้วัตถุดิบและส่วนผสมเข้ากันอีกค่ะแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะต่อไปก็มาขั้นตอนการทำแกงฟักทองซี่โครงหมูตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปตามด้วยเกลือเปิดไฟกลางให้น้ำร้อนก็ใส่กระดูกหมูที่เราได้หั่นเตรียมไว้ลงไปค่ะจากนั้นก็ทำให้กระดูกหมูกระจายตัวและเมื่อต้มไปสักพักเนี้ยก็จะมีฟองอาหารลอยขึ้นมาค่อยๆช้อนในส่วนของฟองอาหารทิ้งไปค่ะเพราะฟองอาหารคือสิ่งสกปรกที่อยู่ในกระดูกหมูหากทิ้งไว้จะทำให้อาหารเสียได้ไวค่ะคนสักหน่อยให้กระดูกหมูสุกแล้วก็ใส่วัตถุดิบที่เราได้โขลกเตรียมไว้ลงไปค่ะแล้วคนให้วัตถุดิบกระจายตัวไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะเมื่อต้มจนน้ำเดือดก็ใส่ฟักทองที่หั่นเตรียมไว้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำลงไปค่ะแล้วปรุงรสด้วยผงปรุงรสผงนัวน้ำปลาน้ำปลาแล้วคนให้วัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะต้มทิ้งไว้ให้ฟักทองนุ่มก็ใส่ใบแมงลักกับต้นหอมหั่นท่อนตามลงไปคนให้ผักสุกและสลดตัวสักหน่อยเมื่อวัตถุดิบได้ที่ก็ตักเสิร์ฟใส่ถ้วยกันได้เลยค่ะเมนูแกงฟักทองซี่โครงหมูแค่นี้เราก็ได้มื้ออร่อยอีกมื้อแล้วค่ะใครอยากกินเนี่ยลองไปทำตามกันได้เลยนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ